ระทรวงพลังงานและก็กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากผังเมืองใหม่นะคะที่มีการทยอยประกาศในจังหวัดต่างๆเพราะว่ามีโครงการโซล่าฟาร์มที่ทำโครงการมาตั้งแต่ปี2553ค้างท่ออยู่300เมกะวัตต์ค่ะจากทั้งหมดประมาณ 1,033 เมกะวัตต์ไม่สามารถขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดภายในสิ้นปีนี้หลังประสบปัญหาการประกาศผังเมืองใหม่ของกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะครับโดยทางด้านอธิบดีกรมพลังพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับนายธรรมยศศรีช่วยเองก็บอกครับว่าในช่วงอนุมัติโครงการเมื่อกลางปีนี้ยังไม่ได้มีการประกาศผังเมืองใหม่นะครับซึ่งจากการหารือร่วมกันล่าสุดก็จะไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ในเดือนธันวาคมให้มีการตัดส่วนที่มีปัญหาของผังเมืองออกไปก่อนแล้วก็ค่อยมาแก้ไขปัญหากันที่หลังนะครับด้วยการลงนามสัญญาเป็นรายกรณีในภายหลังด้วยโดยนายธรรมยศเองก็บอกนะว่าโซล่าฟาร์มค้างท่อบางแห่งเนี่ยเขาก่อสร้างไปแล้วนะ 70% ด้วยกันครับขณะที่ผังเมืองใหม่เองก็ออกมาประกาศที่หลังนะบอกว่าตรงนี้ที่แบบมีการก่อสร้างไปอาจจะเป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้างโรงงานแต่ก็มั่นใจนะว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วก็ไม่ไปกระทบกับแผนส่งเสริมพลังงานทดแทนในปีนี้ที่เขากำหนดออกมานะครับบอกว่าจะมีการส่งเสริมพลังงานทดแทนเนี่ย 13% รวมทั้งเร่งส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งไม่ว่าจะเป็นเอทานอลหรือว่าไบโอดีเซลโดยปีหน้าเองก็จะร่วมกับรถบรรทุกทดลองใช้ไบโอดีเซล B20 เลยทีเดียวครับเขาบอกว่าประมาณ28ล้านลิตรด้วยกันนะตุ้นค่ะส่วนโครงการในการรับซื้อไฟฟ้าโซลารูฟท็อปเสรีเนี่ยนะคะ คือมีข้อเสนอให้รับซื้อเสรี 5,000 เมกะวัตต์เนี่ยทดลองรับซื้อมาตั้งแต่จะทดลองรับซื้อในปี2559นี้แต่ว่าก็กังวลปัญหาที่จะตามมาก็คืออาคารของภาคเอกชนที่หยุดทำหยุดงานในเสาร์อาทิตย์ไม่มีการใช้ไฟฟ้าจากแสงแดดแล้วก็ไฟเหล่านี้เนี่ยย้อนกลับมาในระบบสายส่งจะทำอย่างไรค่ะซึ่งหากซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้นจะกระทบค่าไฟฟ้าของภาคประชาชนซึ่งต้องพิจารณารอบด้านไม่ให้เกิดผลกระทบมากจนเกินไปด้วยนะคะ